ช่วงหน้าจะได้พูดคุยกับศิลปินนักร้องหนุ่มที่เป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ค่ะก็คือรูปหล่อเสียงดีเรียนเก่งด้วยนะคะคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์กับคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่12มิถุนายนนี้เดี๋ยวกลับมาค่ะโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์นักร้องไอดอลขวัญใจคนรุ่นใหม่จัดคอนเสิร์ตใหญ่เอาใจแฟนคลับในเปียโนแอนด์ไอเปียโนแอนด์ยูคอนเสิร์ตถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มองตากันเหมือนอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าความรักของเราจะลบเลือนลดน้อยลงกว่าที่เคยมีแม้วันที่หันไปแล้วเธอไม่พบใครโปรดรู้ไว้มีฉันรักเธอสวัสดีค่ะโตขอบคุณครับน้องโตนี่แต่แรกบอกว่าจะเอาแบ็คกิ้งแทร็กมาไหมหรือจะเอาเปียโนมาเล่นด้วยกันไหมหรือยังไงเนี่ยนะท้ายสุดตัวผมว่าอยากจะร้องเพลงให้ฟังสดๆแบบนี้ไม่มีดนตรีคลอใช่ครับถือว่าจะเป็นนักร้องที่แท้จริงบางคนเลยนะใช่ไหมเลยก็พอได้ครับพอได้ก็จับเคียวแล้วก็ร้องเลยค่ะจริงๆแล้ววันนี้น้องโตเนี่ยต้องมีซ้อมตอนเย็นด้วยนะคะครับเราก็บอกว่าวันนี้โตมาซ้อมให้เราดูในตู้ข่าวบันเทิงหน่อยดีกว่าได้ครับดีครับเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยในวันเสาร์ที่12นี้ครับผมนะคะเสาร์หน้าครับผมเสาร์ที่ถึงนี้ซอยถึงนี้นะคะค่ะกับชื่อว่าโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ Piano and I Piano and Your Concert ยูคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะอู้ชื่อคอนเสิร์ตยาวมากเลยคิดได้ยังไงจริงๆวันนี้ครับผมที่เขาตัดแล้วครับผมก็คอนเสิร์ตนี้นะผมตั้งชื่อคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าอยากให้เป็นเหมือนมีตติ้งครับผมเพราะว่าไม่ได้เจอกับแฟนเพลงทุกคนนานมากครับผมแล้วก็ Piano and I Piano and You ก็แปลว่าปกติเนี่ยคนไปดูคอนเสิร์ต Piano จะรู้สึกว่ามันต้องฟังยากมั้ยมันจะต้องน่าเบื่อมั้ยมันจะต้องรู้สึกไกลจากคนคนเล่นก็มีโลกของส่วนตัวไหมอะไรเงี้ยจริงไม่เลยเพราะว่าอยากให้มันเป็นเปียโนกับฉันเปียโนกับคุณก็คือเหมือนมีตติ้งครับเหมือนเรามามีตติ้งครอบครัวกันสนุกครับผมเพราะเพลงเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกันได้ดีแต่กันเองไม่มีการห่างมากครับเปียโนก็ใช้ประมาณ5ตัวแค่นั้นเองครับผมก็ตั้งไว้หลายๆที่ครับตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนั้นตั้งไว้ตรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อว่าจะได้ใกล้ชิดกับแฟนๆเพราะเราปีโนเราแบกผมแบกไปเล่นใกล้ๆคุณก็ไม่ได้ผมก็เลยต้องตั้งไว้แล้วผมก็เดินไปเล่นเอาครับโอ้เลยมีถึง5ตัวเลยนะคะครับผมค่ะนอกจากน้องโตแล้วมีศิลปินเชิญด้วยนะคะมีครับมีพี่บอยแล้วก็พี่นพนะครับค่ะแล้วก็มีเพื่อนผมแล้วก็มีสแตมป์อีกคนนึงครับผมแล้วก็มีวงนึงที่คนละแนวกันเลยแต่มาเจอกันได้ต้องอันนี้ไม่อยากบอกอันนี้ต้องไปดูเองครับผมค่ะแล้วในคอนเสิร์ตนี้น้องโตไหนๆก็ไปเรียนภาษาจีนถึงไต้หวันแล้วใช่ไหมฮะบอกว่าก็ตอนนี้ได้มีการแต่งเพลงจีนด้วยก็จริงๆแล้วเราไปเรียนนะครับแล้วก็จริงๆถ้าตั้งใจอยากจะเรียนภาษาครับผมแล้วก็ก็เขาเรียกอะไรเราก็ฝึกร้องเพลงจีนแล้วเราก็เริ่มแต่งเพลงจีนของเราเองไปด้วยครับผมก็มีบ้างครับก็มีบ้างที่ยังไม่มีใครได้ยินมาก่อนก็น่าจะร้องให้ฟังในคอนเสิร์ตนี้ครั้งแรกครับผมอ๋อมีกี่เพลงครับที่เป็นเพลงจีนที่แต่งเองที่แต่งไว้แล้วครับก็มีค่อนข้างมี 2-3 เพลงแล้วครับผมแต่คงเลือกมาเล่นให้1เพลงให้ฟังครับผมอ๋อโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะคะมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆเราบ้างคะครับก็อยากจะขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสำหรับกำลังใจที่ให้ผมตลอดนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็พักนี้อาจจะได้เจอกันน้อยหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับผมนี้ตลอดไปครับผมนี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบปีนี้หรือเปล่าคะหรือว่าใช่ครับผมเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่7ในแต่ในปีนี้เป็นครั้งแรกครับผมครั้งล่าสุดคือวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วครับผมค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะคะเป็นกำลังใจให้เลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตะลุยกองถ่ายนะคะเราจะไปกันที่กองละครเรื่องบวงสรวงรอเรือนหอรอเฮียนสักครู่ค่ะ